เลยไปดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับผู้ชมครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการสร้างองค์ความรู้การจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวเขาดึงเยาวชนมาร่วมกิจกรรม CSR เก็บขยะเก็บมาแล้วก็ไปคัดแยกขยะด้วยนะครับให้พื้นที่ในโรงเรียนสะอาดตาติดตามจากรายงานครับการสร้างความยั่งยืนให้แหล่งท่องเที่ยวไม่เพียงมองแค่ตัวเลขรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวเท่านั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเล็งเห็นว่าเยาวชนคือพลังขับเคลื่อนประเทศจึงจัดโครงการสร้างองค์ความรู้การจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวพร้อมชักชวนเด็กนักเรียนกว่า100คนจากโรงเรียนวัดคลองโป่งจังหวัดสุโขทัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมมุ่งปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่เสริมข้อมูลการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเด็กแต่ละคนก็เพลิดเพลินไปกับความรู้ใหม่ๆเป็นการให้ความรู้นะฮะกับเด็กๆซึ่งเขาจะรู้จักแยกขยะเป็นรู้จักนำขยะไปใช้ประโยชน์เป็นแล้วก็สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็จะมีใจนิรักของเรื่องของความสะอาดแล้วก็การไม่นิ่งดูดายแล้วก็เห็นขยะก็เก็บสุโขทัยเท่าที่ดูเนี่ยนะฮะจริงเขาเป็นเมืองสะอาดอยู่แล้วนะฮะเป็นเมืองสะอาดอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็ทุกที่นะฮะถ้ามันมีเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนนักเรียนหรือว่าเยาวชนต่างๆแม้กระทั่งว่าชาวบ้านชุมชนต่างๆเนี่ยให้เขาทำมาใส่ใจเรื่องนี้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากพอถึงช่วงกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆลงมือเก็บขยะคัดแยกขยะรอบโรงเรียนแต่ละคนก็สนุกสนานที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนใหญ่โรงเรียนไม่ค่อยได้แกะกิจกรรมเรื่องขยะเท่าไหร่ก็วันนี้มาได้มาทำอย่างนี้ก็รู้สึกดีค่ะแล้วเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะได้มากขึ้นมากเลยค่ะถ้าเกิดเราคัดแยกขยะไปให้คนที่เก็บขยะเลยเนี่ยก็จะมีประโยชน์ค่ะเพราะเขาไม่ต้องไปแยกเองก็ถือว่าเราช่วยเขาทำงานไปในตัวค่ะสนุกไหมสนุกค่ะทำอะไรบ้างเก็บอะไรบ้างเก็บขยะเปียกแล้วขยะแห้งขยะอันตรายแล้วขยะทั่วไปกิจกรรมได้มอบรางวัลเป็นกำลังใจให้เด็กๆที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวมีทั้งหมด84แห่งทั่วประเทศและเดือนหน้าททจะจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กๆที่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยาจังหวัดตราดทีมข่าวสังคมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน